ากาศตอนนี้นะคะผู้บริหารของกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้ลงมารับหนังสือนะคะจากทางกลุ่มที่มาเรียกร้องเรื่องของราคาน้ำมันในวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงจุดยืนนะคะของคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยยังคงย้ำนะคะเรื่องของปัญหาราคาน้ำมันต้องการให้นายสุพัฒนพงษ์ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาค่ะผมบอกชัดๆประกาศดังๆว่ารัฐมนตรีที่ชื่อสุพัฒนพงษ์ไม่สมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านเข้ามาดูแลกระทรวงพลังงานอีกตำแหน่งนึงท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านเศรษฐกิจแล้วเป็นไงครับผลงานมีอะไรไหมครับแห้งทั้งแผ่นดินนะครับก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วครับว่าไม่มีผลนะครับนอกจากนี้นะคะยังต้องการให้รัฐบาลดูแลราคาน้ำมันดีเซลทั้งการตรึงราคาที่ลิตรละ25บาทลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลแล้วก็ให้ยกเลิกการนำไบโอดีเซลมาผสมกับน้ำมันดีเซลด้วยนะคะเบื้องต้นการชุมนุมในวันนี้จะปักหลักค้างคืนค่ะเพื่อเรียกร้องตามข้อที่ได้ประกาศเอาไว้แล้วก็เตรียมจะยกระดับการเคลื่อนไหวด้วยนะคะหากรัฐบาลยังนิ่งเฉยต่อข้อเรียกร้องค่ะทั้งนี้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยยื่นคำขาดให้รัฐบาลตอบรับหรือออกมาตรการมาแก้ไขปัญหาภายใน7วันโดยยืนยันนะคะว่ามีจุดยืนชัดเจนพร้อมยกระดับการเรียกร้องซึ่งจะเริ่มจากการปรับขึ้นค่าขนส่งกับร้อยละ 15-20 มีผลตั้งแต่วันนี้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเครือข่ายว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนค่ะทางด้านของนายวิทูลแนวพาณิชย์นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยนะคะขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาปรับลดราคาค่าก๊าซ NGV ปัจจุบันนะคะขายที่ราคา15.60 บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะก็อยากจะให้ลดลงมาเหลือ10.50 บาทต่อกิโลกรัมประมาณ 3-6 เดือนนะคะหรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายค่ะตอนนี้นะคะแท็กซี่มีรายได้ประมาณ800บาทค่ะเป็นค่าเชื้อเพลิงไปแล้ว500บาทนะคะถ้าเป็นแท็กซี่เช่าซื้อก็เรียกว่าจะอยู่ไม่ได้ค่ะเมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงพลังงานนะคะมีการพูดถึงการตรึงราคาน้ำมันดีเซลด้วยโดยย้ำว่าต้องตรึงที่30บาทต่อลิตรค่ะพวกผมต้องขอความเห็นใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการตรึงเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนน่ะณตอนนี้เนี่ยที่เราตรึงดีเซลไว้อยู่ที่30บาทเนี่ยใช้ไปแล้ว 3.79 บาทคือตรึงไว้จากราคาจริงเนี่ยแค่30เนี่ยยังเกือบ4บาทใน3.79 บาทเนี่ย3บาท79สตางค์ที่ตรึงเอาไว้เนี่ยใช้เงินไปทั้งหมด 7,000 ล้านบาทต่อเดือนถ้าท่านจะลดจาก34มาเหลือ25ทั้งหมดก็9บาทใช่ไหมครับ9บาทนี่ก็จะตกอยู่ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อเดือนนะซึ่งเราไม่สามารถที่จะหาแหล่งเงินตรงไหนมาได้เพราะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะต้องจัดสรรให้กับเซกเตอร์อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนหรือในเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะขอความร่วมมือแล้วก็ขอตรึงไว้อยู่ที่30บาทครับคุณภาวดีคุณจิรชาตาคะก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานนะคะมีการรายงานตัวเลขราคาน้ำมันดีเซลนะคะระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียนนะคะปรากฏว่าไทยเนี่ยนะคะอยู่ในอันดับที่6นะคะคือแพงเป็นอันดับที่6ค่ะซึ่งรองจากสิงคโปร์ลาวฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็กัมพูชานะคะกระทรวงพลังงานค่ะมีการอธิบายว่าราคาน้ำมันที่มันแตกต่างกันมันมาจากหลายปัจจัยนะคะทั้งเรื่องของภาษีระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนรวมไปถึงเรื่องของการอุดหนุนที่แตกต่างกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ